ากาศสม่ำเสมอเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคอยดูแลคอยประสานงานอยู่ตลอดเวลาด้วยจิตอาสาด้วยความเสียสละก็ขออนุโมทนาบุญกับทีมงานทุกท่านทุกคนและก็ขอขอบคุณกับศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่ได้ร่วมโดยช่วยกันถวายปัจจัยเป็นกาน้ำกับไฟมาพ่องสนับสนุนผู้ดำเนินรายการผู้จัดรายการทุกรูปทุกองค์ปะกันที่ไหนถวายปัจจัยร่วมสนับสนุนเป็นกากันเต็ดเป็นเพาะเป็นกาใช้จ่ายต่างๆตลอดมาเสมอมาต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกคนโดยเฉพาะทีมงานจิตอาสาที่คอยอยู่เบื้องหลังปัจจุบันนี้โอ้ไปที่ไหนคนเฒ่าคนแก่เปิ่นฮู้จักเอาค่าน้ำมันลดไปเนออีน้องอีล่าเดี๋ยวลูกสาวก็จะปั่นปอนจังแล้วนะศรัทธาก็ต้องขอบคุณเนอศรัทธาเฒ่าแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายเนาะกองทัพเดินด้วยท้องนี่วะนะสถานีวิทยุก็เดินด้วยกำลังจิตกำลังใจจากสถาญาติโยมช่วยกันสนับสนุนจุนเจือช่วยเหลือเป็นการน้ำกับไฟกับใช้จ่ายต่างๆสถานีของเฮาบ่ไปบ่ได้เป็นสถานีที่ทำการค้าการขายบ่ได้โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าต่างๆถึงจะมีรายได้นอกสถาก็อาศัยใบบุญของสถาญาติโยมผู้ฟังรายการสนับสนุนช่วยเหลือมาที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังจิตกำลังใจติดส่งมาให้กับครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่จัดรายการบางรายการรับโทรศัพท์ประวัติบวัยบางรายการก็มีศรัทธาญาติโยมโทรมาอย่างต่อเนื่องก็ถือว่านี่คือกำลังใจสำหรับผู้จัดรายการทุกกลุ่มทุกองค์นะพบปะกันวันนี้ศรัทธาอีป่ออีแม่ทั้งหลายวันที่15เดือนกุมภาเนาะขึ้นหกค่ำนะขึ้นกะว่าแหมพอก่อนเนอะลายลึกนะนี่นะขึ้นหกค่ำเดือนห้าเนอะอาตมานี่มันบอกค่อยจำเรื่องพวกนี้สักการบางวันนี่วันนี้วันอย่างป้อมหู้นะทำงานทำอย่างไปบันไดบันทึกบันไดจดจังทำแล้วแล้วไปทำแล้วแล้วไปจริงๆบางคนเพิ่นโจดไว้วันนี้อย่างพ่อวันที่จะไปไหนพ่ออีน่ะคนอย่างอันนี้ดีเป็นคนเตรียมพร้อม พบปะกันวันนี้ศรัทธาญาติโยมก่อนที่จะนำสารธรรมมาอุมาจานำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ศรัทธาฟังก็ไหว้พระเสียก่อนเนาะกราบพระพร้อมกันเลยกราบ1พุทโธเมนาโถกราบ2ธัมโมเมนาโถกราบ3สังโฆเมนาโถ อิมินาสักการะนาพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสักการะนาธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสักการะนาสังฆังอภิปูชยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกรานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจฉามิธัมมังสารานังกัจฉามิ
สังฆังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกาวิทุอนุตตโรปุริสธัมมะสารทิสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวะคะโตภาคาวะตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานะญิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆยายาปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกะระนิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติกราบท่าพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเนอกราบหนึ่งพุทธังวรันตังสิรสานะมามิกราบสองธรรมังวรันตังสิรสานะมามิกราบสามสังฆังวรันตังสิระสานะมามิศรัทธาญาติโยมไหวพระสวดมนต์เรียบร้อยแล้วนะกรรมนี้อู้ไปเรื่อยๆศรัทธาบางคนจมเข้ารายการมาท่าท่านอาจารย์ไหวพระมาไหวชักเตื่อบางเตื่อเข้ามาอู้หลังนั้นหลังนี้โอ้ยาวไปบางวันลืมศรัทธาจมศรัทธาเนาะก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งเวลาไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นการต้อมจิตต้อมใจบางเตื่อจิตใจสมาธิอาจจะไปอยู่กับเรื่องอื่นอยู่กับเรื่องราวในระหว่างวันทำโน่นทำนี่วุ่นวะวุ่นวายโอ้ได้ยินเสียงวิทยุมาทุเจ้าก็อู้ไปอู้ไปเฮาก็ยังคึดเรื่องนั้นเรื่องนี้บ่จบเตื่อถ้าสวดมนต์เหี้ยก่อนเนี่ยเข้าท่าดีได้ยินเสียงสวดมนต์สัทธาก็ยังคึดเรื่องอื่นมาสวดมนต์ไปกันบางท่านนี้เป็นอ่านหนังสือบ่ออกสถาอาศัยฟังจากติอาตมาสวดตั้งเพศผลก็ว่าต่อยโอ้บัดเดียวนี้สบายมากอาจารย์อีแม่เก่งแล้วอีหล่าสวดคนเดียวได้แล้วบอกก่อนนี้มันเมินๆสวดเตื่ออาจารย์ปาสวดถึงวันเก่งแล้วก็ถือว่าประโยชน์จากการฟังสาระธรรมยามค่ำก็ได้สาระไปหนึ่งอย่างแล้วเนาะสวดมนต์สวดมนต์เป็นหนึ่งสาระสิ่งที่เป็นสาระในชีวิตของเราก็คือสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นั่นเองสัทธะอันอย่างที่เป็นประโยชน์นับว่าเป็นสาระทั้งนั้นคิดดีทำดีพูดดีนี่คือสาระนะประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นคนจะคิดดีทำดีพูดดีก็จะต้องเป็นคนที่เปิดห้องว่ามองโลกในแง่ดีเป็นคนที่มีหลักยึดที่ดีอันอย่างคือหลักยึดที่ดีคือสรณะที่พึ่งของเราชาวพุทธก็มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งมีพระธรรมเป็นสรณะที่พึ่งมีพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งสัทธาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธคือตัวแทนของความสะอาดความสว่างความสงบเป็นตัวแทนของเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา
พระพุทธเจ้าเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาคุณบริสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณที่เฮาได้ยึดเป็นสรณะเพราะตรงนี้เพราะคุณงามความดีพระธรรมก็คือสิ่งที่คัดเก่าสิ่งที่ทำให้เฮาได้เข้าใจชีวิตเข้าใจโลกเข้าใจธรรมคือนำมาเป็นหลักคิดหลักธรรมหลักในการดำเนินชีวิตต่างๆเรียกว่าหลักธรรมหลักธรรมนี้ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างสถาที่เป็นหลักการเป็นธรรมะเป็นของเก่าที่พระพุทธเจ้าทรงได้ตรัสไว้ธรรมะเป็นของเก่าตัวเฮาไปค้นพบแล้วเอามาเปิดเผยให้ท่านได้ฟังฮิลิโอตปะธรรมหัวข้อธรรมฮิลิความละอายโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปพระพุทธเจ้าบ่ได้บัญญัติขึ้นแต่สิ่งนี้มันมีอยู่สำหรับคนที่เปิ่นมีธรรมะประจำใจเป็นคนดีนั้นเปิ่นจะมีความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปเมื่อละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปก็อยู่ในกรอบของศีลและธรรมติควรปฏิบัตินะสถานในช่วงเมื่อค่ำยามแลงที่ผ่านมาหลายๆวันมาแล้วอาตมาได้นำเรื่องราวของบารมีธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงบำเพ็ญเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งบารมีสิบทัศน์ที่ได้อุทึงเนาะทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีได้นำมาเล่าได้นำมาอุจารในรายการแต่อุไปแล้วอย่างนี้ตานะปารมีเนาะตานะปารมีได้อุจารเล่าไปแล้วเกี่ยวกับพระราชาองค์หนึ่งพระกุมารต่อมาโอ้เป็นพระอุปราชดีพระราชาตั้งขึ้นมาเป็นกษัตริย์พอได้เป็นกษัตริย์ผู้ปกครองก็ตั้งโรงทานถึง6แห่งในเมืองของเปิ้นเฮื่อทานตลอดทำบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลตลอดต่อมาก็มีคนมาขอแก่นตาดูเสียทะมาขอแก่นตาพระราชานี่แทนที่จะโคนโอ้ขอยำขอแก่นตาแต่ความที่เป็นพระโพธิสัตว์มาอุบัติเกิดขึ้นเพื่อบำเพ็ญปารมีตานะปารมีเลยได้บริจาคแก่นตาให้คนที่มาขอแต่คนที่มาขอติดแท้เป็นเทวดาพระอินทร์แถลงตัวมานะขอเรียบร้อยแล้วกาเอาตาไปแล้วเอาตาไปแล้วก็มาให้ป้อนพระราชาทำให้พระราชาได้ดวงตากลับคืนมานะได้ปกครองไฟฟ้าประชาชนต่อแหมนี่สถาตานะปารมีต่อมาก็ศีลปารมีศีลปารมีเป็นพญาจังเนาะโดนคนตัดงาไปตัดงาไปจนปอถึงโคนจนทำให้ตายจนทำอันจับก่อนจะตัดงานี่ไปอันไปขุดหลุมยิงพญาจังวะพญาจังเสาะพอโอ้อยู่ในหลุมนี่เองเอางวงกวดขึ้นมาว่าจะกำฟาดเพราะว่าเจ็บปวดทรมานเหลือเกินที่โดนยิงแต่กึดได้ว่าโอ้ถ้าเฮาฆ่าเขาเฮาก็ผิดศีลข้อปฏิบัติก็ได้วางลงก็ถามเหตุถามผลว่าทำไมถึงมาทำอย่างอีกเฮาพรานคนนั้นก็เล่าให้ฟังโอ้มีจิตใจคุณน้ำเมตตาท่านจะเอาอย่างเอาเลยพรานคนนั้นก็ขุดเอาอันงาไปมดเลยสถาผ่าอันตีอันปากปุ่นนะตั้งเอางาแตงเอางาตายทนพิษบาดแผลบวายตายไปเมื่อตายไปก็ไปเกิดเป็นเทวดาเฮียนั่นส่วนคนที่เอางาไปก็ได้งาไปแล้วก็ตกนรกไปนั่นอันนี้ศีลปารมีนึกถึงศีลบ่ฆ่าคนถ้ากรรมขนาดเปิ่นเบียดเบียนตัวถึงขนาดนั้นได้รับความเจ็บปวดก็มันได้ทำร้ายเขาปกป้องเขาอยู่ต่อมาก็เป็นเนกขัมมะปารมีเอาเป็นกษัตริย์อันนั้นก็เป็นกษัตริย์เหมือนกันแต่ก่อนจะเป็นกษัตริย์นั้นตอนเป็นเด็กน้อยอยู่นั้นได้อันถูกนางยักษ์จะมายับไปกินคือพระราชินีนั้นเคยมีเวรมีกรรมกับยังดักชินีข้ามภพข้ามชาติมาผูกเวรต่อกัน
จากก่อนเกยกินลูกของนางยักษินีจากนี้นางยักษินีก็มาไล่กินลูกของพระมเหสีนี้นะขนาดเป็นเมียพระราชานะโดนยับลูกไปกินสองเต้าเต้าที่สามก็บอกสามีว่าโอ้บ่ไหวแล้วถ้าอยู่อย่างอีนี่โดนยับจับกินให้มอดตายไปสองคนและลูกเขา พระราชาก็เลยสร้างเรือนเล็กนะคละเรือนเล็กเรือนเล็กติดสร้างด้วยเล็กเอาพระโอรสพระกุมารไปอยู่ในเรือนเล็กแคบๆหั่นเฮออยู่หั่นกินหั่นเฮียนศิลปวิทยาหั่นจนอายุได้16สถาโอ้บาแปลงแห่งมีปกป้องตัวเองได้ก็เฮอได้ออกมาเสวยราชครองราชเมื่อครองราชก็มาคิดว่าโอ้เฮานี่เกิดมาก่อนลำบากแต่เล็กแต่น้อยอยู่ในกรงเล็กอยู่ในเรือนเล็กบ่ได้ออกหันฟ้าหันตะวันหันเดือนหันดาวอย่างสักอย่างมีความทรมานมาตั้งแต่น้อยบัดเดียวนี้จะถูกครอบด้วยราชสมบัติแห่งกะโอ้อย่าจากนั้นเลยเขาไปบวชเนี่ยดีกว่าไปแสวงหาธรรมที่บรรเทาทุกข์ทำเถื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งหลายก็ได้ขอลาพระราชบิดาไปบวชเรียกว่าเนกขัมมะปารามีหลายพบหลายจากที่พระองค์ได้สุดท้ายบรรปลายชีวิตไปบวชนะเรียกว่าบำเพ็ญเนกขัมมะปารามีเกือบจะทุกภพทุกชาติของพระโพธิสัตว์นะท่านต่อมาเมื่อวันก่อนก็อู้ไปถึงปัญญาปารามีปัญญาปารามีนี้รู้สึกจะเล่าไปตั้งคลื่นสีขาวหรืออะไรอย่างเนี้ยเนาะคลื่นสีขาวกับอัน 106.50 บางจังหวะบางเวลาก็มาได้เชื่อมสัญญาณไปหากันแต่เล่าแล้วเล่าเลยจบไปแล้วไปย้อนเห็นแล้วเนาะก็เล่าให้ฟังคร่าวๆก็แล้วกันมีพระราชาพระองค์หนึ่งได้สร้างกองบุญกองกุศลได้ปกครองไฟฟ้าประชาชนมาเป็นอย่างดีแล้วก็มีเสนาอัมบาทกู้ใจที่เป็นคนมีธรรมเหมือนกันก็ได้ถามเสนาอัมบาทราชปุโรหิตว่าโอ้ท่านอาจารย์ถ้าจะเป็นพระราชาที่ดีบ่ฮื้อไผนินทาเลยนี่เนี่ยอย่างใดต้องปุโรหิตก็ตันผิงบ่ฮู้จะตอบอย่างใดตอบบ่ได้สถาปัญหานี้ก็เลยบอกว่าอันกระเดี๋ยวผมจะไปถามเปื่อนผมเปื่อนผมมันลวกกว่าผมนะอยู่เมืองพาราณสีพุ่นนะมันเก่งกว่าผมจะไปถามเพื่อนเนอะก็ป้าอันทหารไปหาเปื่อนไปถามเปื่อนเปื่อนบอกว่าโอ้ข้าแก่แล้วเปื่อนข้าก็ตอบได้เหมือนเพื่อนนั้นนะไปถามลูกข้าปะนะไปถามลูกคนที่หนึ่งก็บอกผมกำลังเมาสาวอยู่ท่านอาจารย์ผมเมาสาวอยู่จิตใจผมซับสนจิตใจผมบ่อยู่กับเนื้อกับตัวสมองบ่มีเวลาคิดเรื่องดีๆเลยมัวแต่คิดถึงแต่สาวตอบมาได้เช่นเดียวกันไปถามน้องเบาผมเถอะมันเก่งกว่าผมไปถามน้องเบาก็เมาสาวเหมือนกันนั่นซะนะจิตใจถูกราคะจับยับอยู่สมองบ่ว่างจะคิดเรื่องนี้ก็ไปถามจนถึงน้องลานะน้องลาน้องลาชื่อว่าสัมภวกุมารนะน้องลาผู้น้องนี่เป็นพระโพธิสัตว์นะมาบำเพ็ญปารมีฉะนั้นจึงเป็นผู้มีชลาปัญญาสติปัญญาเฉลียวฉลาดก็ได้ตอบไปว่าพระราชาธิบดีผู้ใคร่ในธรรมบ่ประสงค์จะให้คนนินทาทั้งในโลกนี้และโลกหน้าต้องปฏิบัติแบบนี้คือข้อที่หนึ่งคือทำความดีในเวลาที่นึกได้นึกได้ว่าจะทำความดีนึกได้เรื่องอย่างที่เป็นความดีคือทำเลยข้อที่หนึ่งข้อที่สองนึกถึงขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือนึกถึงขันธ์5นี้ว่าเป็นของบัดเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่คือนึกอย่างอีกข้อที่3คือละมิจฉาทิฐิความเห็นผิดทั้งหลายข้อที่4คือบำเพ็ญกุศลคือบำเพ็ญกุศลคือถึงพร้อมทำแต่คุณงามความดีอย่าละกุศลโดยเด็ดขาดเนาะโดยเด็ดขาดพร้อมข้อที่5บ่ควรทำสิ่งที่บ่เป็นประโยชน์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอันใดที่มันเป็นประโยชน์ในโลกนี้ก็ดีในโลกหน้าก็ดีบ่ควรทำอันนี้ก็คือปารมี4ปารมีได้เล่าไปแล้วนะศรัทธาญาติโยมในรายการ19ถึง20นาฬิกาของเฮานี้
วันนี้ก็จะอู้ถึงปารมีที่5ก็คือวิริยะปารมีวิริยะก็คือความภาคเพียรความเพียรทรงบำเพ็ญเมื่อเสวยพระชาติเป็นพญามหากัปปิราชนั่นกัปปิเจกัปปิน้ำป่านะสถากัปปิราชนั่นชื่อพระราชานะพญามหากัปปิราชถึงวาระที่จะได้เล่าถึงเรื่องนี้ในอดีตการด้วยอำนาจของการท่องเที่ยวในเวียนว่ายในวัฏสงสารเวียนว่ายตายเกิดของพระโพธิสัตว์ทั้งหนึ่งสมเด็จพระบรมโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็คือเกิดเป็นพญาวานรตัวใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งมีพลังแข็งแรงมากมีความเฉียวชาญชำนาญในการกระโดดกระโดดได้ไก่โดดไก่โดดขึ้นโดดลงเก่งมากนะเป็นลิงโดดไก่ปกครองวานรทั้งหลาย80,000ตัวอาศัยอยู่ในป่าหิมวันประเทศบริเวณหิมวันประเทศนั้นปรากฏว่ามีต้นมะม่วงต้นใหญ่มโหฬารอยู่ต้นหนึ่งซึ่งตั้งอยู่หิมฝั่งแม่น้ำคงคาแม่น้ำคงคาสถาก็คงจะหู้จักดีเนาะอยู่ในประเทศอินเดียเป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าเยอะแยะไปหมดแม่น้ำคงคานี่นะมีหลายเรื่องราวเป็นต้นไม้สมบูรณ์ไปด้วยคาคบกิ่งก้านสาขาดอกดวงมีลมใหญ่ครึ้มหนาทึบและดูดุดภูเขาลูกหนึ่งต้นใหญ่มากๆแต่ถ้ามีผลอันแสนจะอร่อยและใหญ่เท่าหม้อเท่าไห่จะทานนับว่าเป็นผลไม้ที่ใหญ่เป็นพิเศษผลไม้ที่เกิดบนกิ่งข้างหนึ่งได้หล่นลงไปในแผ่นปฐพีแต่ผลไม้ที่เกิดบนกิ่งอีกข้างหนึ่งนั้นซึ่งอยู่ทางทิศติดๆกับแม่น้ำย่อมหล่นลงไปในแม่น้ำส่วนผลที่เกิดขึ้นบนกิ่งยอดก็หล่นลงตามลำดับต้นโต๊ะอยู่ที่โคนต้นมะม่วงใหญ่นั้นมากมายเป็นนักหนาการละครั้งหนึ่งพญาวานรกัปปิราชผู้เป็นวานรโพธิสัตว์ได้ปาบริวารของตนไปกินผลมะม่วงใหญ่นั้นเสมอในเมื่อถึงฤดูมะม่วงสุกแล้วก็ได้พร่ำสอนแก่บริวารทั้งหลายทั้งปวงบ่ให้ประมาทโดยสั่งว่าถ้าผลมะม่วงนี้หล่นลงในแม่น้ำแล้วก็จะถูกกระแสน้ำพัดไปถึงเมืองมนุษย์เมื่อมนุษย์ทั้งหลายหันมะม่วงใหญ่เป็นอัศจรรย์ก็จะปากันมาต่อยกระแสน้ำมาถึงที่นี่เป็นแน่แท้คราวนี้และจะมีอันตรายแก่หมู่เฮาทั้งหลายเฮาจงปากันปิดช่อผลอ่อนของมะม่วงที่มันมีกิ่งทอดไปตามแม่น้ำเหี้ยอย่าให้มันเหลือแม้แต่ผลเดียวนี่ฉลาดมากกว่ามะม่วงตกไปในน้ำถ้ามันลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องไปในเมืองมนุษย์ได้กินแล้วก็จะติดใจรสชาติก็จะโต้ยหาว่าต้นมันอยู่ไหนซะทะนี่พญาวานรนี่ฉลาดมากนะวานรบริวารทั้งหลายก็ทำตามคำสั่งของพญากัปปิราชวานรนี้ทุกครั้งไปแต่คราวหนึ่งเมื่อถึงฤดูมะม่วงออกผลแม้จะปากันกัดและปิดจนดูว่ามดสิ้นเรียบร้อยดีแล้วแต่ผลละมะม่วงผลหนึ่งมันอยู่ในรังมดแดงสถาญาติโยมบ่หันมาน่ะซึ่งพวกวานรทั้งหลายแลบ่หันเมื่อมันสุกงอมแล้วจึงหล่นลงไปในน้ำถูกกระแสน้ำพัดลอยไปติดตะข่ายที่สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งนครปารานสีทรงขึงไว้ในที่ที่พระองค์ลงส่งน้ำในสายันสมัยวันหนึ่งมันแรงนะเมื่อพวกเจ้าหน้าที่เก็บผลมะม่วงแปลกประหลาดนั้นได้แล้วก็นำเอาไปทูลเก้าถวายพระราชาได้กินมะม่วงได้หันบะม่วงก็ถามนะว่าอันนั้นหน่วยมันอย่างบะหน่วยมันเล็กบะเล่นนี่หน่วยอย่างกับบะม่วงนี่อีหล่ะมูอันตาหารมูนั้นก็บอกกระบอกหูนะพระองค์ข้าพระองค์กระบอกหูเหมือนกันหน่วยมันเหมือนบะม่วงแต่ว่ามันจะเป็นหน่วยอย่างมอบอกเคยหันสักละบะม่วงก็อย่างมอว่าใหญ่แท้ใหญ่ว่าอีวะ
พระราชาก็อยากจะได้ฮือฮู้เราว่าไม่เป็นน้อยหยังผู้ชำนาญป่ามีอยู่ก็มีอยู่พระเจ้าค่ะพวกเจ้าหน้าที่ทูลตอบแล้วก็ไปหาคนที่ชำนาญในเรื่องนี้มาพอโอ้มันเป็นผลมะม่วงสุกชนิดหนึ่งซึ่งมีรสอันเลิศพระเจ้าค่ะหาได้ยากในโลกพระเจ้าค่ะพระราชาจึงรับสั่งให้พาผลมะม่วงพิเศษนั้นออกแล้วก็รับสั่งให้ผู้ชำนาญป่าคนนั้นลองชิมดูก่อนนี่กว่าเป็นยาปิดสถาเมื่อทรงเห็นเขาบ่ได้เป็นอันตรายแต่ประการใดแล้วพระองค์ก็จึงลองเสวยต่อภายหลังแต่พอบ่ม่วงผลพิเศษสัมผัสกับพระชิวหารสอันโอชะอร่อยเลิศนั้นก็ปรากฏแก่พระองค์มากมายบ่เคยได้กินอันอย่างลำอย่างอี้มาก่อนพระองค์ก็ทรงแบ่งให้กับนางสนมกำนันเสนาอำมาตย์ทั้งปวงที่อยู่ในที่ใกล้ๆนั้นได้กินได้เหตุที่พระองค์ทรงพอพระฤทัยชาฤทัยในรสชาติของมะม่วงผลนั้นยิ่งนักจึงมีรับสั่งถามผู้ที่ชำนาญป่าต่อไปว่าต้นมะม่วงนี้มันอยู่ที่ไหนนายพรานป่าที่เคยไปแถวนั้นก็บอกว่าโอ้มะม่วงต้นนี้น่าจะเป็นมะม่วงที่อยู่หิมฝั่งแม่น้ำคงคาที่ป่าหิมพานต์พระเจ้าค่ะเมื่อได้สดับดังนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงมีพระราชดำรัสจัดแจงให้นายพานคนนี้ไปเสาะหาบ่ม่วงผลนี้ไปต้นบ่ม่วงผลนี้โดยกันปาหื้อเสนาอำมาตย์ไปโดยผู้ชำนาญไปโดยส่วนผู้ชำนาญการก็ปาพระองค์และเสนาอำมาตย์ไปมาช้าก็เสด็จไปถึงต้นบ่ม่วงนั้นสมพระราชประสงค์จึงรับสั่งให้หยุดเรือพระที่นั่งเสด็จไปเสวยผลมะม่วงสุกและพระกายาหารอันโอชารสเป็นพิเศษนั้นครั้นยามย่ำสนธยาราตรีย่างเข้ามาพระองค์ก็บรรทมบนพระแท่นที่เจ้าพนักงานจัดถวายณบริเวณไกลๆต้นมะม่วงใหญ่ต้นนั้นเองส่วนข้าราชบริพารทั้งหลายก็ป้าการจัดการอารักขาถึงสี่ทิศเพื่อบ่ให้มีอันตรายเกิดขึ้นใดโดยได้ก่อกองไฟเพื่อป้องกันสัตว์ที่จะอาจจะก้ำก่ายเข้ามาทำอะไรอันตรายใดในป่าใหญ่เช่นนี้ราตรีนั้นเมื่อพวกข้าราชบริพารพร้อมทั้งพระราชาปรากันอย่างเข้าสู่ความลับไหลหมดสิ้นด้วยความอ่อนเพลียที่ต้องเดินทางมานานขั้นถึงเวลาเที่ยงคืนพญาวานอนพร้อมโดยบริวารป้ากันขึ้นไปกินผลมะม่วงบนต้นมะม่วงนั้นเหมือนเช่นเคยโดยหาหูไม่ว่ามีมนุษย์ซึ่งเป็นผู้บรรณาจะไว้ใจมาพักอาศัยอยู่ใกล้ๆจึงป้ากันเก็บกินผลมะม่วงเพลินอยู่ในขณะนั้นพระราชาก่อนได้ตื่นจากบรรทมขึ้นมาและได้ทอดพระเนตรเห็นผงวานอนมากมายจึงได้ห้องหมู่ข้าราชบริพารตื่นแล้วโปรดให้ขุนพลธนูเข้ามาเฝ้าและรับสั่งให้พวกคนธนูทั้งหลายล้อมต้นมะม่วงรอบด้านแล้วยิงฝูงวานอนนั้นพวกคนธนูรับพระราชองค์การและก็เข้าลายล้อมต้นมะม่วงไว้รอบด้านแล้วก็เริ่มยิงวานอนลิงเหล่านั้นตายไปหลายตัวเหล่าวานอนเมื่อใดประสบเหตุการณ์อย่างอันก็ป้ากันสะดุ้งกลัวต่อมรณภัยได้รีบป้ากันไต่กิ่งไม้ไปหาพญาวานรแล้วก็ชี้แจงว่าข้าแต่เจ้านายหมู่ข้าพระเจ้าได้ไปเจอมนุษย์ผู้ใจร้ายพากันลายล้อมต้นมะม่วงไว้ทุกด้านเพื่อจะยิงหมู่เฮาและพวกเฮาก็ได้ถูกยิงตายไปหลายตัวแล้วขอท่านพญาจงเป็นที่พึ่งแก่พวกข้าด้วยเถิดนั่นลิงทั้งหลายได้รับความเดือดร้อนก็ไปหาลูกปีกพญาลิงก็บอกว่าพวกเจ้าใจเย็นๆไว้ก่อนอย่าป้ากันตกใจให้มากนักพญาวานอนใหญ่ตัดสินใจอย่างรวดเร็วไต่ขึ้นไปตามกิ่งมะม่วงที่ทอดไปทางด้านแม่น้ำคงคาซึ่งบ่มีทหารธนูของพระราชาอยู่แล้วก็กระโดดลงไปบนก่อไผ่ซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำอีกฝั่งหนึ่ง
อันเป็นระยะไกลมากสถาแม้จะได้รับความเจ็บปวดเพราะกระโดดลงมาตกลงกลางหนามไฟก็ดีถึงกระนั้นพญาวานรผู้มีวิริยะแรงกล้าก็หาได้คำนึงถึงความเจ็บปวดของตัวไม่อุตส่าห์ไปแสวงหาเครือเถาใหญ่เพื่อพอแก่ความต้องการแล้วก็ผูกปลายเครือเถาข้างหนึ่งเข้ากับกอไผ่ริมแม่น้ำแล้วก็ผูกปลายเถาอีกข้างหนึ่งกับแอวของตนเสร็จแล้วก็กระโจนไปหมายจะเฮือถึงกิ่งมะม่วงแต่บังเอิญว่าเถาวันนั้นมันสั้นไปหน่อยนึงบ่ถึงกิ่งมะม่วงสักกำสถาพญาวานรก็เลยใช้มือของตนจับกิ่งมะม่วงไว้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เลยกลายเป็นสะพานต่อปลายเครือเถานั้นไปต่อยจะเอาไปมัดกับกิ่งมะม่วงมันบ่ถึงสักกำก็เลยเอาตัวเก่านั่นแหละสถาเอาตึงแข้งตึงขาตึงหางตึงแขนน่ะยื่นไปจับต้นมะม่วงไว้กลายเป็นเชือกเส้นเดียวกับเชือกที่มัดเอวนั้นก็บอกให้ลูกให้ลิงบริวารทั้งหลายมากมายของตนนั้นพากันไต่หลังของตนแล้วไต่เครือเถาใหญ่ต่อไปจนถึงกอไผ่ฝั่งข้างโน้นซึ่งบ่มีทหารอยู่ในขณะนั้นที่พญาวานรทั้งหลายพากันใต้หลังเจ้านายของตนเป็นสะพานให้ข้ามไปโดยปลอดภัยเป็นจำนวนมากนั้นปรากฏว่ามีวานรตนหนึ่งซึ่งไร้ความคิดเป็นทาสของเป็นไร้ความคิดแต่เมื่อเล็งเห็นว่าตนปลอดภัยแน่แล้วจึงทำใจเย็นไต่ขึ้นไปบนยอดไม้หมอม่วงสูงเต้นแรงเต้นกายเยาะเย้ยหลอกหล่อพลธนูอยู่ขันหันพลธนูมามายิงมาอย่างนักวิทย์ไปวิทย์มาจะปิดชีวิตตนเสียหลายหนก็เลยท่านงตนมาได้คิดถึงสิ่งใดทั้งสิ้นกระโดดกระโจนจากยอดไม้สูงตกลงไปบนหลังของพญาวานรแล้วก็ตะลีตะลัดไต่ข้ามไปท่านพญาวานรได้รับความบาดเจ็บตั้งแต่ตอนที่กระโดดไปลงก่อภัยแล้วสถายิ่งต้องมาทำงานนักโดยใช้กำลังยึดกิ่งมะม่วงไว้อย่างอันแหมเพื่อจะทำให้เป็นสะพานให้บริวารได้ไต่ข้ามไปเกือบจะถึงความอัปจนเหนื่อยล้าหาไทยนั้นสั่นละลิกละลิกอยู่บันนำซ้ำยังถูกเจ้าลิงจันไรกระโดดกระโจนลงมาจากยอดไม้สูงตกมาทับบนหลังแหมก็ได้รับทุกขเวทนาเกือบกระอักเลือดแทบจะหัวใจแตกกบานนั้นแต่ด้วยทรงไว้ซึ่งวิริยภาพมั่นในสันดานจึงได้แข่งใจก็กิ่งไม้คือบริวารไต่ไปตามเดิมเหตุการณ์ทั้งหมดนี้หาได้รอดจากสายพระเนตรอันช่างสังเกตของสมเด็จพระราชาธิบดีไม่พระองค์ได้สังเกตหันตั้งแต่ตอนที่พญาวานรกระโดดจากกิ่งไม้ลอยข้ามแม่น้ำไปตกที่ก่อไฟฝากนนท์แล้วก็ทรงเฝ้าดูการกระทำของพญาวานรโดยตลอดเมื่อทรงหันถึงวิริยภาพความภาคเพียรความอดทนของพญาวานรเช่นนั้นจึงทรงพระดำริว่าวานรนี้เป็นแต่เพียงสัตว์เดรัจฉานยังประกอบไปโดยความพยายามใหญ่ได้ทำการช่วยชีวิตบริวารของตนอย่างน่าสรรเสริญถึงเพียงนี้และทรงมีพระราชหฤทัยเอ็นดูพญาวานรนั้นเป็นยิ่งนักจึงทรงมีพระราชดำรัสรับสั่งให้พวกพลธนูยุดยิงแล้วรีบเสด็จไปโดยเรือพระที่นั่งไปยุดอยู่ตรงกับพญาวานรนั้นแล้วรับสั่งให้ราชบุรุษทั้งหลายผูกแพแถวรับพญาวานรลงมาแต่พอรับลงมาถึงเรือพระที่นั่งก็ปรากฏว่าพญาวานรเกือบจะหมดสติอยู่แล้วก็ยิ่งทรงพระกรุณาสงสารเป็นยิ่งนักจึงทรงให้พญาวานรนั้นนอนลงบนผ้าอันอ่อนนุ่มจนเป็นที่สบายแล้วสักพักหนึ่งจึงทรงให้อาบน้ำในแม่น้ำคงคาแล้วให้ดื่มน้ำอ้อยและใช้น้ำมันที่หุงต้มถึง 1,000 ครั้งซึ่งเป็นน้ำมันอย่างดีที่สุดสำหรับร่างกายพญาวานร
แล้วคือนอนพักผ่อนอย่างสบายที่นอนอันปูด้วยหนังแพะแล้วจึงค่อยรับสั่งถามว่าดูก่อนพญาวานรท่านได้ทอดตัวเป็นสะพานให้บริวารไต่ข้ามไปโดยสวัสดีเช่นที่ทำมาแล้วนั้นขอถามท่านว่าท่านเป็นอะไรอย่างกับวานรเหล่านั้นและวานรเหล่านั้นเป็นอะไรอย่างกับท่านกะพญาวานรก็ได้ตอบว่าข้าพระองค์เป็นจอมทัพนี่พญาวานรเอ่ยขึ้นออกมาอย่างลำบากอยากเย็นเพราะความบอบช้ำก็ยังปรากฏทั่วสรีระร่างกายของท่านข้าพระเจ้านี้เป็นนายฝูงแห่งพญาวานรเหล่านั้นเขาต่างป้ากันเคารพนับถือในตัวข้าพระเจ้าเมื่อเขาเหล่านั้นได้รับความทุกข์ร้อนเพราะว่าพระเดชานุภาพของพระองค์ที่ทรงประพฤติตามพระหฤทัยชอบเช่นนี้ข้าพเจ้าจำต้องช่วยเหลือตามสมควรแก่หน้าที่ถึงแม้ข้าพเจ้าจะถูกฆ่าตายตีตายอย่างใดก็บ่เสียใจเพราะอิ่มใจที่ได้ช่วยบริวารให้พ้นจากอันตรายไปหมดแล้วการที่ข้าพเจ้าได้ช่วยพวกเขาเหล่านั้นได้สำเร็จก็เพราะข้าพเจ้าตัดสินใจกระโดดจากต้นมะม่วงตกลงไปกลางกอไผ่อันอยู่ริมแม่น้ำฝั่งโน้นถึงแม้จะถูกดามภัยทิ่มแทงเอาบาดเจ็บนักหนาก็สู้ก้มหน้าอดทนข่มความเจ็บปวดนั้นเสร็จแล้วจึงได้เที่ยวหาเครือเถามาแล้วก็กระโดดข้ามมาที่ฝั่งตรงนี้แต่ก็บังเอิญอย่างที่พระองค์หันเคี้ยวเขามันบาดถึงจึงจำเป็นต้องใช้มือเหนี่ยวกิ่งมะม่วงไว้ได้รับความทุกข์ทรมานพระองค์คงจะสมน้ำหน้าข้าพระองค์ว่าอันนอนข้านกราบทูลดังนี้แล้วสิ้นความพยาวานรใหญ่ผู้มากไปโดยวิริยะความพยายามก็สิ้นลมขาดใจตายเพราะความบอบช้ำร่างกายมีมากมายนักหนาเหลือที่จะทนได้สมเด็จพระราชาผู้เป็นใหญ่ก็ทรงถึงอาการสังเวชสลดพระหฤทัยเป็นที่สุดจึงได้โปรดเธอทำการชาปนกิจศพพญาวานรนั้นคือเหมือนกับถวายพระเพลิงศพของพระบรมสานุวงศ์ของกษัตริย์โดยรับสั่งเธอนางนักสนมห่มผ้าสีแดงสยายผมถือหีบถือประทีปเป็นเกียรติยศแก่ศพพญาวานรขันกระทำการชาปนกิจศพแล้วได้โปรดเธอนายช่างทำรูปกะโหลกศีรษะพญาวานรและทรงปิดทองเสร็จแล้วได้โปรดให้สร้างพระเจดีย์สำหรับบรรจุศีรษะวานรนั้นไว้กับที่สักการะบูชาของประชาชนทั่วไปและโปรดให้มีงานฉลองพระธาตุวานรนั้นเป็นเวลาถึง7วัน7คืนอีกตัวส่วนพระองค์ก็ได้ทรงลืมคำสุดท้ายของพญาก็บ่ทรงลืมคำสุดท้ายของพญาวานรก็คือได้ช่วยเหลือราษฎรทั้งหลายที่เป็นพระศกนิกรของพระองค์ให้ได้รับความปลอดภัยสุขเกษมสำราญทั่วหน้าชาติทายาทยมทั้งหลายการบำเพ็ญวิริยะบารมีในชาติที่เป็นพญาวานรนี้เป็นการสร้างบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อครั้งเป็นพญาวานรเป็นเดรัจฉานเกิดในจากเดรัจฉานแต่ว่าก็ได้บำเพ็ญความเพียรอย่างเต็มเปี่ยมนะจนปรากฏเป็นปรมีที่ทรงสร้างให้พระองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่สุดจบลงไปอันนี้วิริยะปรมีศรัทธาญาติโยมพอเวลาหน่อยโอ้19:47นาทีนะขอหน่อยนึงประกาศประชาสัมพันธ์สำหรับศรัทธาญาติโยมนะมีข่าวสารงานบุญของท่านอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตเริ่มต้นวันนี้แล้ววันที่15 ขณะนี้ติวัดมิ่งบางมูลเปิดมีการสวดมนต์ตันนะสวดมนต์พุทธาภิเษกมีการแสดงพระธรรมเทศนาศาลาการิกะวิชสูตรแล้วก็ปารมีปัญจันพุทธาภิเษก3กันด้วยกัน
แล้วก็จะสวดแห่ง9วันนะก็คงจะกินเวลาไปจนถึงเจ้าวันผู้วันที่16เวลาตี5นั่นเพิ่นก็จะสวดธรรมจักกัปปวัตตนสูตรที่เป็นการฉลองสมโภชเบิกเนตรพระเจ้าที่วัดมิ่งเมืองมูลศรัทธาญาติโยมอ่ะค่ําคืนนี้ใครจะไปก็ตันอยู่นะวันผู้ไปวันนี้บัดตันวันผู้มาเจ้าตี5ก็ไปร่วมพิธีได้วันผูกมาเจ้าตี5มีพิธีเรียบร้อยจบแล้วก็บ่มีหยังละก็จะไปแห่งภาคหนึ่งก็ตอนสายๆตอนบ่ายเนาะตอนบ่ายจะมีการบวชนาคบวชนาคบวชนาคอุปสมบทหมู่วันผูกจะเอาขวัญนาคบวชนาค6ตนด้วยกันนะศรัทธาญาติโยมแมลงวันผูกนี้ก็จะเป็นขวัญตาลเข้าจากหัววัดต่างๆแล้วก็มีมหรสพในงานวันที่17ก็จะเป็นวันที่เปิ้นเรียกว่าสมโภชหรือว่าตานออกนั่นเองศรัทธาญาติโยมจะมีครูบาอาจารย์ขึ้นสีขาวของเฮามาหลายรูปหลายองค์นะจากต่างเชียงใหม่จากต่างเชียงไฮแล้วก็จังหวัดอื่นๆพะเยาแปะนาดมากันหลายรูปหลายองค์เจริญปอนศรัทธาญาติโยมได้ไปเอี่ยวไปเฮือกำลังใจไปร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันวันนี้ก็มีศรัทธาญาติโยมหลายท่านได้หายได้หอมทำหมาดมาเราก็ไว้ประกาศในวันอื่นเนาะวันนี้บัดตันแล้วเวลาเหลือน้อยแล้วไว้วันอื่นมีโอกาสจะประกาศประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบทำหมาดนี้เนาะอาตมาภาพและครูบาอาจารย์ขึ้นสีขาวทั้งหมดได้ประชุมตกลงกันจะนำไปถวายใจทดแทนทำหมาดที่ถูกเผาถูกไหม้ไปพร้อมกับวิหารพระละแข่งที่วัดพระพุทธบาทอุดมน้ำบ่อสาวาในวันที่20เดือนมีนาอายุวัฒนมงคลของหลวงป้อพระครูสุจิตานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอฝางครูบาหญิงแก้วติสถาญาติโยมได้ฟังตีเปิ่นเต็ดตีเปิ่นสวดทุกครั้งที่จัดรายการตั้งสถานีวิทยุคลื่นสีขาวนะเปิ่นก็ทำน้ำมนต์ให้สถาญาติโยมได้เอาน้ำมนต์มาทาแข้งทาขานะเจ็บไหนทาหั่นหลวงปอบอกนะสถาก็พยาจะร่วมบุญด้วยกันก็แจ้งมาเนอะถ้าพยาเชียงหายไปนานก็ที่อื่นถ้าลำปางกาหรือว่าที่หูจักมาคุ้นกับอาตมาก็มาที่อาตมาก็ได้จะเป็นสะพานบุญหื้อเนอะเอาละ0808844173เนอะโอ้บันทึกเปิดโทรศัพท์ต้องเตือนกันนะชาติเบิดไว้มาได้เปิดกันกันหารอสักกรรมเนื้อสตาขายที่โทรมามติดเพราะอาตมาปิดโทรศัพท์ไว้0808844173 0808844173จัดรายการแล้วกระเดียวก็จะเดินทางไปพุ่นสตาญาติโยมวัดอันมิ่งเมืองมูลนะไปฟังเต็ดนะไปฟังเทศไปช่วยการช่วยงานครูบาอาจารย์ตอนนี้ทีมงานน้องเอ็มน้องนัทน้องดิวช่วยกันอยู่ปุ้นแล้วสถาเดี๋ยวอาตมาก็จะติดตามไปให้กำลังใจลูกหลานเนาะเจริญพรแม่ซิมมุนีแก้วช่วยกันดิวเจ้าแม่ไอ้เดี๋ยวน้องน้ำบอกเจ้าว่าเดือนมีนาคมอยู่ไกลใจน้องไกลอยู่ไกลอยู่เดือนมีนาคมพุ่นหอมไปเรื่อยวันนี้แม่ห้องทำบุญกับกระดูกหน่อยในลูกนี่เจ้าน้ำบ่อสวาเนาะเจ้าเจ้าสัตว์ทุ่มแม่ท่านอย่าโน้นไปหลังหน่อยท่านลูกก็มาห้องของแม่ไว้ที่ไหนแกนุ่มอยากก็ให้อยู่เลยนะเจ้าเจ้าสัตว์ตัวไม่ได้เลยมาหาตุ๊กเกียร์เจ้าสัตว์ตุ่นเนาะเจ้าเจ้าสัตว์แม่ซิมมุนีแก้วเจริญพรแม่สุขคำไปแล้วคำไปแล้วเจ้าแม่แม่คนพาซ้อนแม่ไปห้องกันเจ้าวะเจ้าแม่นครเต๋ามันติดก็คืนมานี่ล่ะนี่เหรอท่านท่านห้องแม่กันก็ประชื่อนายเจริญนั่งอยู่ขาหน่อยหนึ่งท่านห้องมือแตงแม่กันเด้อเจ้าแม่จะโอนตังค์เถอะอยู่ขานายเจริญนายนามสกุลยังจันตะวงจันตะวงเจ้าเป็นธรรมะเก็บกระเป๋าเนี่ยเป็นแบบท้องหนิงได้ใช้คือถังเจ้ากระดังหัววัดหนิงเมืองมุ้นเนาะเจ้าเ
จ้าเจ้าวัดมีหนังหมุนเจ้าเจ้าเป็นว่าเป็นอุ้ยไปหื้อแม่คนแม่เตรียมมีนะฉันถูกไปขายของก็เจ้าจะไปอยู่อืมวันนี้ขอท่านอนุญาตให้ไปปุ่นกับแม่ไปปุ่นมาเพราะขำอ่ะไม่ผูกจะไปวิ่งท่าบาทปุ่นล่ะเราไปวิ่งไหนนะบ้านนี้แม่ก็กันเมกน่ะเออถ้ากันเมกนี่ไปหกโมงล่ะเจ้าไอ้แม่หกโมงไปเนี่ยหกโมงเกินเออแม่จะไม่ใส่กันเมกุเจ้าบ้านเขานี่ของหูเขาจำใจเออหกโมงเกินล่ะเจ้าสัตว์วิ่งท่าบาทเลี้ยงลูกน้องกันเจ้าสัตว์ตู้นะสัตว์ตู้เจ้าหน้าหอมกันเนิ่นเจ้าเดี๋ยวจะไปหอมให้เจ้าจำได้ก่อนแน่จดแล้วก่อนเจริญแม่ยุพาจำข้าวงเจ้าเจริญพร7237จากที่ไหนเอ่ยไม่ถนอมนางวงเจ้าค่ะข้าวงถนอมจ้าเจ้าค่ะเพิ่มเติมอีกนะเจ้าค่ะท่านจ้าแม่บัวเรียวชัยอุดบ้านพงใต้ตำบลพงยังโคกอำเภอห้างจัดจังหวัดลำปาง100บาทนะเจ้าค่ะจ้าอุปสมบทนะเจ้าค่ะอ๋ออุปสมบทนะเจ้าค่ะแล้วก็แม่สุบินประดิษฐ์บ้านจูดหลวงตำบลโมซีตำบลลำปางหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง200บาทเจ้าค่ะอืมแล้วก็พี่อีกนะคะรวมกันบ้านจูดหลวงแม่บัวขี้200เจ้าค่ะเนี่ยและก็มีแค่นี้เราไม่ถนอมนามวงบอกไปแล้วนะคะจ้ามาเรียบร้อยละโดยจะท่านเจ้าค่ะวันนั้นวันจันทร์ที่12นะเจ้าค่ะโยมแม่โอนไปทำบุญกับหลวงปู่นะเจ้าค่ะคนละ100มีแม่บัวขี้ทัพโป100แม่บัวเรียว100แม่ถนอม100ไม่ทราบว่าท่านได้รับหรือยังเรียบร้อยแล้วจ้าแม่พร้อมให้แล้วค่ะเจ้าค่ะท่านค่ะสาธุค่ะมาตะโกนนะเจ้าค่ะขอให้ท่านเดินทางปลอดภัยนะเจ้าค่ะสาธุจะเริ่มปอนแม่อ้อยโอ้ปิดสายไปแล้วแม่อ้อย1955อันนี้ฟังอยู่เนอะฟังอยู่ไปมาแล้วเช้าแม่กำลังจะไปสาธุสาธุเช้าแม่สาธุแม่ไปมาแล้วแม่น้อยทาอาสาบันทาโทกนะไปมาแล้วอ่ะแม่อ้อยแม่โอ้แม่อ้อยโอ้หลายคนแล้วนี่หลายคนอ้าวแม่บัวลอยอ้าวใครมาอาจารย์ป้อนแม่อ้อยเจ้าอันเจ้าแม่ก็ไปวันนี้แล้วนะโอ้ล่ะแล้วแม่เอาสองฝากแม่ยังก็แม่แก้วแม่แก้วตาโกงเจ้าเอาสองไว้ทันทีออกอันนั้นดีวัดอันนั้นดีเจ้าแม่ยังใหม่ก็ยังเป่าอย่างกันแล้วเจ้าเจ้าเจ้าเดี๋ยวจะไปทวงอันนี้ไปวันที่16เอาไปวันที่15เลยไปเขาอย่างเดี๋ยวจะไปทวงเขาสาธุขอบคุณนะเจ้าวันนี้เป็นยุ่งนะเจ้าอยู่ห้าเป็นว่าแม่ก็จะได้เงินเป็นร้อยสาธุอ้าวอีกสายหนึ่งเจริญป้อนโอ้พี่น้องเมืองลี่โยมแม่จากเมืองลี่ลำปูนแม่ฟังโทรศัพท์เป็นว่า2ชั่วโมงก่อนแล้วฮะ2ชั่วโมงก่อนแล้วกะโอ้ชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้ก็ออกแล้วฮะชั่วโมงนี้ก็ออกแล้วนี่อยู่แล้วนี่เดี๋ยวนี้จบแล้วเดี๋ยวนี้กำลังออกอากาศอยู่นี่อ๋อจะออกแถมมันได้พอตอนนี้สักกรรมเนี่ยพอไล่สดกะเดี๋ยวไปเปิดฟังเสียงตัวเก่าเนอะเอ้ยน้องเปิดข่าวไอ้จ้ะแล้วก็อันนี้ไอ้ที่ฝากนั้นแหมออกไปนะฮะจ้าดีแล้วแม่ไอ้หลวงพ่อบอกว่าแม่ตั้งแต่มาประเดิม1,000บาทนะ
จ้าเดี๋ยวกลายเป็นฟังจากโทรศัพท์ไปอย่างจังหวัดได้หันได้หันหน้ากันเนาะฟังโทรศัพท์อ่ะแล้วเดี๋ยวนี้เป็นว่ามาฟังอันนี้แล้วก็มืดถึงจังหวัดวิทยุเนี่ยเจ้าเจ้าเอาคุณเนี่ยเด้อเจ้าเวลาหมดพอดีเจ้าเวลาหมดหมดเวลาจะไปธุระแล้วสัตตุสัตตุเจ้าบุญทักษายมแม่แม่รัตดาอักเรือนปุ่นสถาอยู่อันเมืองลี้ละปูนปุ่นอ่ะสถาขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามตั้งไร้สดโดยเนาะยมน้องอรพินรำบุตรได้ห่วมบุญ200บาทฝากไปวัดมิ่งเมืองมูลเดี๋ยวจกใส่ซองให้ก่อนนะยมน้องยมน้องอรพินรามบุตรนะฝากพร้อมไปสัตว์อนุโมทนาบุญโอ้น้องบ่าวอยู่กรุงเทพยมน้องประยูนตั้งการก็ฟังก็เข้ามาดูยมแม่เทียนแก้วน้องยางเนาะเพียรศรีปทุมธานีหลายท่านหลายคนทุกท่านทุกคนนะอนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญอยู่ดีมีสุขอ่ะเวลาหมดเวลาขอให้ทุกท่านทุกคนอายุวันโนสุขังพลังนิพพานังปรมังสุขัง